สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไฟท้าย Toyota Revo นะฮะตัวนี้เป็น Revo ตัวใหม่นะฮะที่เรียกว่าเป็น Revo หน้าหมูหรือ2021นะฮะตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นโคมเดิมนะฮะโคมเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเวลาเปิดไฟแล้วจะเห็นเป็นเลข3ขึ้นมาอะไรแบบนี้ฮะบางคนเรียกไฟท้ายเลข3นะครับไฟนี้เป็นไฟหลีนะฮะอันนี้เป็นไฟเบรกนะครับช่างเบรกอยู่แล้วก็อันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะฮะซึ่งเป็นไฮโดรเจนทั้ง2ตัวนี้เป็นไฮโดรเจนอันนี้เป็น LED นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างปิดไฟจะได้เห็นความเป็นสโมกนะฮะปิดไฟทั้งหมดเลยครับเนี่ยฮะเราจะเห็นนะฮะความแตกต่างระหว่างโคมนะฮะจะเห็นว่าโคมตัวนี้เป็นโคมดำสโมกนะฮะเป็นงานเทียบแท้นะครับส่วนตัวนี้เป็นโคมติดรถนะครับโคมติดรถก็จะเดิมๆทั่วๆไปนะฮะดูลักษณะงานกดเส้นนะฮะเนี่ยกดริ้วตรงนี้นะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับใส่ใน Toyota Revo ไม่ต้องดัดแปลงนะฮะเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับไปครับเปิดไฟหลีทีฮะหลีครับนี่ฮะหลีสวยงามเลยนะครับโอเคเบรคครับโอเคครับเดี๋ยวครับครบถอยขอถอยอีกทีฮะมีถอยฮะโอเคนะครับเราจะเห็นว่าถอยก็สวยงามครับนี่ฮะเป็น LED นะฮะเล็กๆเลยฮะโอเคครับก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีความสนใจที่จะอัปเกรดนะครับไฟท้ายของเดิมนะฮะให้มีความสวยงามเป็นสโมกแบบนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage นะครับแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์เท่านั้นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ